เมืองพัทยาจัดบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานพัทยาเคาท์ดาวน์ฟรีระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวจำนวน3จุดด้วยกันได้แก่1ที่หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาไปลงที่ Walking Street พัทยา2หน้าห้างสรรพสินค้าพัทยาใต้ไปลงที่สะพานแหลมบริหายและ3หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสพัทยาใต้ไปลงที่สะพานแหลมบริหายพร้อมกันนี้ยังจัดจุดจอดรถสำหรับผู้มาร่วมงานโดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานใช้รถสาธารณะแทนการขับรถมาเองเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดซึ่งท่านสามารถนำรถไปจอดได้ตามจุดต่างๆดังนี้ 1. ห้างสรรพสินค้า Big C Extra พัทยากลาง 2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา 3. ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus สาขาพัทยาใต้ 4. ห้างสรรพสินค้า Big C พัทยาใต้ 5. ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยา 6. โรงเรียนเมืองพัทยา 8. 7. วัดชัยมงคลพัทยาใต้8. อาคารจอดรถท่าเทียบเรือแหลมบริหายและ 9. ที่ว่างใต้ป้ายพัทยาซิตี้เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นโดยมีอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้บริการรถสาธารณะได้ด้วยเช่นกันโดยมีอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทได้แก่รถสองแถวรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นทั้งนี้เมืองพัทยาจะทำการปิดการจราจรบริเวณถนน Walking Street พัทยาสะพานต่างระดับมุ่งหน้าไปแหลมบริหายและสวนสาธารณะเขาพระตำหนักตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 14:00 น.และจัดการจราจรให้เดินรถทางเดียวแบบวันเวย์ตั้งแต่บริเวณแยกวัดชัยมงคลถนนพัทยาสาย2ผ่านแยกพระตำหนักขึ้นเขาพระตำหนักผ่านแยกสทร5พัทยาไปจนถึงแยกศาลพัทยาซึ่งในการนี้เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นี่ก็เราพยายามที่จะรถที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่เราจึงมีการจัดนะครับรถบัสของเมืองพัทยาจำนวน10คันเนี่ยนะครับที่จะมีจุดจอดอยู่ที่3จุดก็คือจุดแรกก็คือที่ห้างเทอร์มินอล21นะครับตรงนั้นจะมี4รถบัสอยู่4คันนะครับที่จะออกตั้งแต่บ่าย 3:00 น.นะครับเพื่อที่จะมาลงที่หน้าปากทางWalking Street แล้วก็เดินเข้ามาที่นี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปจอดรถที่เทอร์มินอล21อีกจุดนึงก็คือที่Outlet Mall นะครับตรงถนนสุขุมวิทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มาทางถนนเทพประสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้บริการประชาชนนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่Big C พัทยาใต้นะครับก็จะมีรถบัสจุดละ3คันนะครับในสองพื้นที่นี้ก็ทั้งหมดจะมีอยู่3จุดนะครับที่จะมีรถบัสของเมืองพัทยาบริการประชาชนตลอดระยะเวลาในการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัทยาก็พยายามใช้รถสาธารณะแล้วก็จอดรถอยู่นอกเมืองตรงนี้ก็จะทำให้ท่านสะดวกในเวลาเมื่อคอนเสิร์ตจบนะครับเพราะว่าคาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาชมงานคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราก็มีการจัดคอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่29 30 31นะครับแล้วก็วันที่31ก็จะมีอีกเวทีนึงนะครับที่ท่าหน้าบ้านที่ต่อร้านด้วยนะครับครับเห็นว่ามีการปรับเรื่องของการจุดพุครับจะมีขึ้นในวันที่36ด้วยครับท่านครับก่อนหน้านี้นะครับด้วยความเหมาะสมเนี่ยเราได้ประกาศไปว่าเราจะงดในการจุดพลุนะครับในวันที่29 30 31คืองดทุกวันเลยนะครับแต่ว่าการแสดงคอนเสิร์ตร้านอาหารยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเมืองพัทยาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆที่มีความเหมาะสมเราก็ยังคงที่จะงดการจุดพลุเฉพาะวันที่29วันที่30นะครับแล้วเราก็จะให้มีการดำเนินการจุดพลุนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเป็นเทศกาลเคาท์ดาวน์นะครับที่เกาะล้านและที่หาดที่ท่า
แหลมบริหายเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือวันที่29-30เนี่ยก็จะงดการจุดพลุนะครับแต่ว่าวันที่31ก็คือมีการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองนะครับในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00-20:00 หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684สนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00-20:00 ติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy